ก็สวัสดีนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับ e a s y Doc นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปนะครับที่มาตอบคำถามสำหรับหลายๆคนที่ถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับเรื่องบางคนมีอาการชามือชานิ้วนะครับหรือว่ามีอาการชาบริเวณแขนเนี่ยนะครับสาเหตุนะครับหรือว่าวิธีการรักษาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็วันนี้กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับหมอโจนะครับ ายแพทย์ชัยเดชสะสมบูรณ์นะครับแพทย์ทางด้านหนึ่งกระดูกนะครับผ่าตัดกระดูกสันหลังนะครับก็สําหรับคนที่มีอาการชามือนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุเนี่ยก็จะเป็นหลักๆได้จากประมาณ3-4สาเหตุนะครับสาเหตุที่1น,นะครับก็จะเป็นเรื่องของอผังผืบริเวณข้อมือนะครับราสเส้นประสาทนะครับสาเหตุที่2อ,อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระดูกคอหรือวระหมอนรองกระดูกคอทับเส้นประสาทนะครับ สาเหตุที่3ามันจะเป็นพวกเกี่ยวกับคนไข้ที่มีเบาหวานนะครับหรือว่าปลายเส้นประสาทอักเสบนะครับสาเหตุที่4ก็อาจจะเป็นคนไข้ที่มีเรื่องของภาวะขาดวิตามินนะครับโดยเฉพาะวิตามิน B นะครับเราก็จะค่อยๆมาไล่กันทีละสาเหตุกันละกันว่ามีอาการหรือว่ามีสภาวะที่แสดงออกมาอย่างไรบ้างนะครับสำหรับสาเหตุที่1ก่อนนะครับซึ่งก็เป็นสาเหตุที่ผมคิดว่าพบค่อนข้างบ่อยมากนะครับซึ่งก็คือ ภาวะผังผืดข้อมือนะครับรัดบริเวณเ,เส้นประสาทนะครับที่ข้อมือโรคนี้เนี่ยนะครับทางการแพทย์เราจะเรียกว่าโรคคาร์ a l ล u n นเนลซินโดรมนะครับซึ่งก็เป็นโรคที่เรียกมาจากบริเวณเข้อมือนะครับที่เราเรียกว่าคาร์ a l ล u n นเนลเนี่ยจะเป็นบริเวณที่มีเส้นประสาทนะครับที่เราเรียกว่ามีเดนเน e ร์ฟนะครับเส้นประสาทมีเดนเนอร์ฟเนี่ยจะอยู่บริเวณข้อมือเลยนะครับ แล้วก็บริเวณเหนือต่อเส้นประสาทมีเด่นเนิบขึ้นมาเนี่ยก็จะมีผังผืชอันหนึ่งนะครับซึ่งผังผืชอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นผังผืชที่มีอยู่ในทุกๆคนนะครับในภาวะปกติเนี่ยการใช้งานหรือว่าการใช้ชีวิตประจาวันทั่วๆไปเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าผังผืชเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับแต่ในคนไข้บางคนหรือผู้ป่วยบางคนเนี่ยที่มีการใช้งานมือนะครับหรือว่าข้อมือเนี่ยเป็นอย่างหนักนะครับโดยเฉพาะในคนไข้ที่ทํางานพวกเกี่ยวกับงานช่าง นะครับต้องมีการไขนู่นไขนี่เยอะๆนะครับหรือบางคนที่ทํางานพวกงานขลัวมีการยกมีการผัดนะครับหรืองานบ้านเนี่ยนะครับที่มีการใช้มือข้อมือเยอะๆหรือว่ากํามือแน่นๆเป็นเวลานานนะครับพวกนี้เนี่ยก็จะเกิดการสะสมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผังพืชบริเวณคาร์บอนเทอร์เนลเนี่ยก็จะมีการอักเสบซ้ําแล้วซ้ําเล่านะครับเป็น,ปนหๆหายๆจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยบางทีก็ผังพืชบริเวณเนี้ยมันหนาตัวขึ้น พอมันอักเสบบ่อยๆแล้วหนาตัวขึ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะไปกดทับเส้นประสาทมีเดียนเนอร์ฟที่อยู่บริเวณข้อมือนะครับคราวนี้เนี่ยพกดทับเส้นประสาทมีเดียนเนอร์ฟเนี่ยก็มักจะทําให้คนไข้มีอาการชานะครับอาการแรกเนี่ยมักจะเป็นอาการชาบางคนเนี่ยชา,าทั้งมือเลยก็มีนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตามแพทเทิร์นของเส้นประสาทมีเดียนเนอร์ฟเนี่ยนะครับอาการชาเนี่ยมักจะเป็นเยอะบริเวณนิ้วโป้งนิ้วชี้ นิ้วกลางแล้วก็ครึ่งหนึ่งของนิ้วนางานะครับอาจจะฟังดูแปลกแต่ว่ามันเป็นไปตามแพทเทิร์นของการหล่อเลี้ยงของเส้นประสาทมีเดินเหน็บนะครับในรายที่มีการกดทับเส้นประสาทมากขึ้นไปอีกนะครับอาจจะมีอาการปวดร่วมด้วยปวดบริเวณข้อมือปวดไปทั้งมือเนี่ยได้นะครับหรือว่าถ้าเป็นมากๆอาจจะมีถึงขั้นอาการอ่อนแรงเลยนะครับอ่อนแรงหรือว่ามีกล้ามเนื้อบริเวณมือเนี่ยรีบนะครับ โดยที่อาการอ่อนแรงเนี่ยมักจะเป็นบริเวณเกล้ามเนื้อบริเวณนิ้วโป้งนะครับอาจจะทําให้มีการเหยียดหรือกระดกนิ้วโป้งเนี่ยที่มันอ่อนแรงหรือว่าเสียไปนะครับสำหรับการตรวจง่ายๆนเนี่ยพวกนี้เราก็จะใช้การตรวจ2อ,อย่างเป็นหลักนะครับอันที่1ก็เราเรียกว่าการตรวจทไทโนเทสนะครับการตรวจทไทโนเทสเนี่ยก็ง่ายๆครับเอามือขึ้นมาแล้วก็เคาะบริเวณนะครับข้อมือตรงบริเวณนี้นะครับ ฐานฐานมือตรงนี้นะครับข้อมือต่อกับมือนะครับตัวนี้เป็นที่อยู่ของคับโพเทนเนลแล้วก็เส้นประสาทมีเดียนเนิร์ฟนะครับไทโนเทสก็คือการที่เคาะเข้าไปบริเวณนี้นะครับแล้วมีอาการเหมือนร้าวเหมือนไฟช็อตนะครับหรือมีอาการชามากขึ้นวิ่งไปตามบริเวณนิ้วมือได้นะครับอีกการเทสหนึ่งก็เรียกว่าฟาเลนเทสเนี่ยนะครับจริงจมีการตรวจที่หลากหลายนะครับแต่ว่าที่ทำบ่อยก็คือให้คนไข้เนี่ยนะครับงอข้อมือในลักษณะนี้นะครับ อาจจะร่วมกับการกดเข้าไปบริเวณคาร์พอลททนเนลด้วยนะครับก็พูดง่ายๆคือเป็นการกระตุ้นให้มันเกิดอาการมากขึ้นนะครับในคนไข้ที่มีคาร์พอลททนเนลซินโดรมเนี่ยก็อาจจะมีอาการชาไปตามนิ้วมือปวดมากขึ้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นการเทสอย่างง่ายๆนะครับโดยที่การรักษาคาร์พอลททนเนลซินโดรมเนี่ยนะครับก็จะต้องมุ่งเน้นไปที่การรักษาบริเวณผังพืชที่มันรัดเส้นประสาทาที่ข้อมือใช่ไหมครับการรักษาอันดับหนึ่งนะครับง่ายๆอาจจะกินยา กลุ่มยาแก้อักเสบพวกเอนเน en, น alen, ia, rix, อนี้นะครับอ b บูโปรเฟ n น p r o x อกเซนนะครับบ o วเทเลนอค o อกเซียเซเลเอะไรพวกเนี้ยนะครับอาจจะร่วมแบบการแช่น้ําอุ่นนะครับแล้วก็นวดบริเวณข้อมืออันนี้ก็เป็นการรักษาเบื้องต้นได้นะครับในรายที่เป็นมากขึ้นนะครับไม่ตอบสนองต่อการกินยานะครับอาจจะมีการฉีดยาเข้าไปเป็นยาพวกสเตียรอยนะครับก็ฉีดเข้าไปบริเวณข้อมือเลยก็จะช่วยลดอาการได้นะครับ แต่ถ้าในคนไข้ที่ไม่ตอบสนองต่อทั้งการกินยาทั้งการฉีดยาเลยนะครับหรือว่าปวดมากมีอาการอ่อนแรงกล้ามเนื้อมือมากเนี่ยก็อาจจะต้องถึงขั้นผ่าตัดนะครับก็เป็นการผ่าตัดกรีดผังผืบริเวณเข้อมือนทิ้งไปนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการผ่าตัดเล็กนะครับฉีดยาชาทำผ่าตัดสักประมาณ10-15นาทีเท่านั้นเองนะครับอ,อันนี้ก็เป็นกลุ่มโรคแรกที่เราเรียกว่า carpal tunnel syndrome ที่ทําให้เกิดอาการชาบริเวณมือได้บ่อยนะครับส่วนสาเหตุที่2เนี่ยนะครับ ที่พบบ่อยเช่นกันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกระดูกคอหรือว่าหมอนรองกระดูกคอเนี่ยทับเส้นประสาทนะครับโดยที่อาการเนี่ยนะครับก็จะต่างกับคาร์พอลเท n นอลซินโดรมพอสมควรนะครับเพราะว่าอาการพวกนี้เนี่ยอย่างที่ผมเล่าในหลายๆคลิปแล้วนะครับอาการปวดร้าวทั้งเส้นประสาทบริเวณคอเนี่ยนะครับอาการมักจะปวดร้าวลงมาตั้งแต่คอลงมาไหลลงมาแขนนะครับ ลงมาท่อนแขนแล้วค่อยวิ่งไปที่บริเวณมือหรือว่านิ้วมือนะครับเพราะฉะนั้นแพทเทิร์นอาการชาเนี่ยจะแตกต่างกับคาร์โพเซนัลซินโดรมผู้ป่วยที่เป็นหมอรองกระดูกคอทับเส้นประสาทเนี่ยมักจะบอกได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าอาการชาเนี่ยมันร้าวลงมานะครับหรือมีชาบริเวณท่อนมือร่วมด้วยแล้วก็อาการชาบริเวณนิ้วเนี่ยนะครับก็หลากหลายนะครับแล้วแต่เส้นประสาทที่ไปเลี้ยงนะครับอย่างเช่นถ้าเป็น เส้นประสาทเบอร์6นะครับอาจจะมีชาปลายนิ้วโป้งปลายนิ้วชี้นะครับเส้นประสาทเบอร์7อาจจะมาชาบริเวณนิ้วกลางเป็นหลักนะครับหรืออาจจะไปถึงนิ้วนางนะครับถ้าเป็นเส้นประสาทคอเบอร์8ก็มักจะมาชาบริเวณนิ้วก้อยนะครับซึ่งมันก็จะแยกเป็นนิ้วๆไปจะไม่ค่อยมีอาการชานะครับหรือปวดรวมๆเหมือนกับคาร์โพเทนอลซีมด롬สักเท่าไหร่นะครับร่วมกับอาจจะมีอาการอืนอ่นๆน,นะครับเช่นปวดมากร้าวลงมามากนะครับ มีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อมัดหลักๆซึ่งอันเนี้ยอาจจะต้องใช้การวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับให้คุณหมอเนี่ยตรวจร่างกายแยกโรคกันนะครับระหว่างคาร์โพเทนอลซินโดรมกับตัวหมอลองกระดูกคอทับเส้นประสาทนะครับซึ่งการรักษาเนี่ยมันคนละเรื่องเลยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นคาร์โพเทนอลซินโดรมแล้ก็รักษาบริเวณข้อมือถูกไหมครับถ้าเป็นตัวกระดูกคอทับเส้นประสาทเนี่ยเราก็ต้องไปรักษาบริเวณหมอนรองกระดูกคอซึ่งการรักษามันคนละเรื่องเลยนะครับ การวินิจฉัยเนี่ยก็อาจจะต้องใช้การตรวจพิเศษอย่างอื่นร่วมด้วยนะครับถ้าเราสงสัยเป็นหมอนรองกระดูกคอทับเส้นเช่นตรวจ m อ็มไอสนนะครับหรือตรวจ EMG หรือการทํางานของเ,อเส้นประสาทนะครับแยกโรคเหล่านี้ออกจากกันนะครับอันนี้ก็จะเป็น2โรคหลักๆที่เราพบได้บ่อยแล้วก็มักจะต้องมีการรักษาอาจจะต้องถึงขั้นผ่าตัดนะครับ ส่วนในกรณีอื่นๆนะครับที่ทําให้มีอาการชามือชานิ้วได้เนี่ยอาจจะเป็นโรคทางอายุรกรรมอื่นๆนะครับอย่างเช่นโรคพวกเบาหวานอ,อันนี้ก็จะพอทราบกันอยู่ลวโรคเบาหวานเนี่ยก็จะทําให้มีอาการพวกปลายเส้นประสาทเนี่ยมันมีปัญหานะครับแล้วก็มีอาการชาตามปลายนิ้วมือปลายนิ้วเท้านะครับจะเห็นว่าอาการเนี่ยแตกต่างกันถ้าเป็นอาการจากเส้นประสาทเนี่ยมักจะไม่เลือกนะครับนิ้วนะครับมักจะชา ทั่วทั่วทุกๆนิ้วนะครับแล้วก็อาการชาส่วนมากจะเป็นบริเวณปลายนะครับก็คือปลายนิ้วมือนะครับและมักจะเป็นปลายนิ้วเท้าด้วยร่วมกันนะครับพวกนี้ก็จะต้องไปรักษาในทางด้านอายุรกรรมอาจจะต้องใช้ยาลดน้ําตาลนะครับหรือว่าไปรักษาทําให้ตัวเบาหวานมันดีขึ้นอาการชาอาจจะดีขึ้นได้นะครับส่วนอ,อีกอย่างหนึ่งที่พบได้บ่อยเช่นกันก็คือภาวะการขาดวิตามินดีนะครับดีบีบอยนะครับ พวกนี้ก็จะเป็นการขายวิตามิน B1 B6 B12 เป็นหลักพวกนี้ก็จะทําให้มีอาการชาปลายนิ้วมือปลายนิ้วเท้าได้อาการอาจจะคล้ายๆกับคนที่ชาในโรคเบาหวานนะครับแต่การรักษาก็จะแตกต่างกันไปเพราะว่าถ้าคุณขาดวิตามิน B การรักษาก็จะเป็นเรื่องของการให้วิตามิน B เสริมนะครับโดยที่เน้นไปทางด้าน B1 B6 B12 นะครับ ก็จะเห็นว่า4โรคหลักๆที่ผมเล่าให้ฟังวันนี้นะครับหก็คือ Car p a l tunnel s y n d r มสองก็คือหมอนรองกระดูกคอทับเส้นประสาทนะครับสก็คือชาจากเบาหวาน4ก็คือชาจากการขาดวิตามิน B นะครับจะเห็นว่าอาการนะครับการวินิจฉัยและการรักษาทั้ง4โรคเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำแนะนําก็คือถ้ามีอาการชามือชาินิเนี่ยก็แนะนําให้ไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับ แล้วก็คุณหมอเขาก็จะทําการตรวจดูอีกทีหนึ่งว่าตกลงคุณเป็นอะไรแล้วก็ทําการรักษาที่มันแตกต่างกันนะครับสีโรคเนี่ยรักษาแตกต่างกันมันถึงจะหายนะครับถ้าเป็นโรคหนึงแล้วไปรักษาอีกโรคหนึง่งก็คงไม่หายเพราะรักษาผิดจุดนะครับก็อันนี้ก็ฝากไว้นะก็แล้วกันนะครับสำหรับคนที่มีคําถามเข้ามาเกี่ยวกับอาการชามือชาหนิวซึ่งเป็นคําถามที่ส่งเข้ามาเยอะมากนะครับ สำหรับวันนี้ก็คิดว่าทุกคนคงจะได้ความรู้ความเข้าใจไปบ้างไม่มากก็หน่อยนะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็ส่งต่อไปให้กับคนที่คุณคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับเขานะครับคนที่คุณรักคนในครอบครัวนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ